มึงเหงาเกินไปแล้วหรือยังโอเคหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆอาทิตย์ก่อนร่างพังเนาะร่างพังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเหงามากแล้วเราไม่รู้ทำอะไรดีแล้วรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับมันเครียดนะหรือมันนอนมีปัญหานอนเยอะไปมันเบื่ออาหารหรือบางคนกินหนักอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณคล้ายๆเดิมอยู่ต้องบอกกันย้ำหลายๆครั้งว่าความเครียดมันทำให้การกินการนอนมันเพี้ยนได้เนาะดังนั้นมันก็จะผอมลงอ้วนขึ้นได้หรือสุขภาพมันรู้สึกแย่ลงเพราะว่ามันขาดการปฏิสัมพันธ์ขาดกิจกรรมอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่อารมณ์มันก็เริ่มแย่ดังนั้นหนึ่งร่างมีปัญหาสองอารมณ์ไม่โอเคหดหู่เป็นส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อเซ็งรู้สึกท้ออย่างนี้นะซึ่งสองอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นในคนทั่วไปเลยแหละในที่ระดับที่มันยังพอไหวแต่ถ้ามันเป็นข้อที่3ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนแล้วคือเหงาจนแบบทนไม่ไหวอยากจะต้องทำอะไรประหลาดทำอะไรที่มันแหกอย่างเช่นแหกไปเลยอย่างเช่นไม่ไหวจะเหงาแล้วฉันไม่แคร์โลกแล้วฉันจะออกไปปาร์ตี้ฉันจะออกไปแบบไล่ลำเลิงระบำทำอะไรที่ฉันไม่แคร์กด no care no สดอันนี้เป็นสัญญาณว่าความเครียดจากการเหงามันอาจจะระเบิดแล้วมันทำให้เราขาดการดูแลตัวเองเนาะขาดการระวังตัวหรือบางทีมันไม่ได้อาจจะระเบิดไปข้างนอกแต่มันระเบิดข้างในแทนคือโอ้ยเหงาจนไม่ไหวแล้วตายดีกว่าอยากฆ่าตัวตายอยากทำร้ายตัวเองสเต็ปในการฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองบางคนอาจจะมีกรีดแขนแบบเหงาจนแบบอยากกรีดข้อมือกรีดแขนทำตบตีตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้สัญญาณเตือนว่าไม่ได้ละเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะว่าความเหงาเนี่ยมันพาไปสุดทางได้ขนาดนั้นเลยหรอว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วมาโอ้จะบอกว่ามันเร็วมากเลยนะมันไปได้แล้วมันก็ไปได้เร็วกว่าที่เราคิดเพราะว่าหลายๆคนอ่ะก่อนที่จะทำไปอ่ะคิดว่าชาตินี้ไม่คิดว่าจะทำอ่ะแล้วอยู่มันก็3 2 1แล้วมันก็ไม่ไหวเพราะว่าบางทีความเหงาเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวอยู่ที่ว่าความเหงาบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่ามันหดหู่มันหมดทางออกมันไม่มีทางออกในชีวิตเรารู้สึกว่าชีวิตมันแบบพังแล้วว่ามันได้แค่นี้แหละการที่เขาทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนพยายามจะหาทางออกมาหรือจะหนีออกมางั้นก็คือสรุปคือว่าเช็คยังไงว่าฉันเหงาเกินความปกติแล้วก็คือมันมีผลกระทบต่ออารมณ์พฤติกรรมแล้วก็ความสามารถในการใช้ชีวิตคือถ้าเราเหงาปากเหงานู่นคันนู่นคันนี้นิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะปกติใช่ป่ะก็แบบไม่ได้ต้องถึงกับทำอะไรออกมาแต่ในใจแค่คิดถึงจังคิดถึงเพื่อนคิดถึงชีวิตเก่าๆแต่ถ้าอารมณ์เริ่มเศร้าแบบตื่นมาทุกเช้าเศร้าตลอดหรือว่าเรื่องพฤติกรรมที่กินเยอะกินน้อยนอนไม่ดีนอนไม่หลับเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณแรกๆแหละว่าปกติคุณเหงาเกินไปความสามารถในการใช้ชีวิตก็คือบางคนนะหมอที่เจอทำงานไม่ได้เลยทั้งที่งานก็คือเหมือนเดิมชีวิตปกติแต่หลายคนก็คือมันหดหู่มันกัดกินเข้าไปในหัวใจว่าแต่ละวันมันช่างไร้ค่าทั้งที่มีสิ่งที่ต้องทำนะมันไปถึงตรงนั้นได้เลยใช่ไหมว่าไม่อยากทำอะไรเลยใช่แย้งกันอันนี้ขอถามเพิ่มเติมว่าทำไมมันย้อนแย้งกันว่าหลายคนนี่รู้สึกเหงาหดหู่เหงาจนไม่อยากทำอะไรนี่มันหมายความว่ายังไงมันเอานึกง่ายๆท่านผู้ฟังกันนึกง่ายเหมือนคนที่หิวอะหิวมากๆหิวจนถึงจุดนึงหิวจนมันหายหิวแล้วไม่กินก็ได้แล้วอะคือมันไปเบอร์นั้นแล้วอะก็คือมันไปไกลมากแล้วแต่อย่างที่ปอยบอกนี่ถูกต้องมากเลยว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราแบบเบื่อนิดหน่อยแล้วก็ทำอะไรยังได้อยู่อันนี้คือเบื่อปกติเหงาปกติแต่ถ้าเกิดว่าทุกเช้าตื่นมามันก็รู้สึกแล้วมันก็ลามไปทั้งวันสลัดไม่ได้แล้วก็มีอาการอย่างที่หมอบอกมามีทั้งกายพังอารมณ์พังมีปัญหาจะเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดออกมาแล้วเนี่ยนะเริ่มพฤติกรรมที่ประหลาดจากตัวเราปกติแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดขึ้นว่าความเหงาเนี่ยมันคุกคามเราไปอีกเบอร์นึงแล้วซึ่งความเหงาระดับเนี้ยมันอาจจะนำไปสู่โรคเครียดหรือปัญหาความเครียดดังนั้นไอ้ที่มันถึงขนาดอยากตายหรืออะไรทำไมถึงไปขนาดนั้นเพราะว่าความเหงาพัฒนาไปเป็นปัญหาโรคเหงากลายพันธุ์ถูกต้องเหงากลายพันธุ์เป็นอาการสภาวะเครียด